สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Suzuki Stereo นะครับเจ้ารถเล็กคันนี้นะครับหลายคนถามเข้ามามากมายว่ารถตัวนี้นะครับเหมาะสมไหมกับราคาแล้วก็รูปร่างหน้าตาของมันนะครับต้องบอกว่าเจ้ารถคันนี้นะครับเป็น A segment ซึ่งมีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็น Eco Car โดยเฉพาะนะครับแล้วก็รถที่มันอยู่ใน segment เดียวกับเขานะครับไม่ว่าจะเป็นHonda Brio, Mitsubishi Mirage หรือว่า Nissan Maxก็ดีนะครับก็จะเป็นลักษณะรถที่เล็กๆแบบลักษณะ5ประตูเหมือนกันนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเจ้า Suzuki Stereo เนี่ยนะครับในบรรดากลุ่มที่เป็นคู่แข่งด้วยกัน 3-4 ตัวนี้นะครับ Suzuki Stereo ตัวนี้นะครับมีเครื่องยนต์3สูบเหมือนกันนะครับจะมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นเครื่องยนต์4สูบก็คือ Mitsubishi Mirage นะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็น Nissan Maxก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเนี่ยครับ Honda Brio ก็ดีหรือว่าเจ้าตัวนี้นะครับ Suzuki Stereo เป็นเครื่องยนต์3สูบทั้งหมดนะครับแต่เครื่องของเจ้าตัวนี้ประหยัดสุดเนื่องจากว่าเครื่องของ Suzuki Stereo เป็นเครื่อง 1,000cc ข้อดีของเขานะครับเครื่องยนต์ตัวเล็กกินน้ำมันน้อยนะครับแต่ว่าแรงม้าไม่ได้น้อยไปเลยนะครับเพราะว่าแรงม้าเขาเนี่ย68แรงม้าเลยทีเดียวนะครับถือว่าเยอะแล้วก็ขับเคลื่อนได้สบายสบายเลยสำหรับรถที่มีน้ำหนักขนาดนี้นะครับแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาที่ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นรถที่เหมาะกับในเมืองแต่ทว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นรถในเมืองที่มีขนาดเล็กมีวงเลี้ยวแคบๆสามารถกลับรถได้ในระยะทางใกล้ๆสั้นๆวงเลี้ยวแคบๆเข้าที่จอดรถได้ง่ายๆนะครับแต่การขับทางไกลของเขาวันนี้นะครับเราเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครับตรงมายังเขาใหญ่นะครับเส้นทางผ่านถนนต่างๆนานาจนเข้าสู่ถนนมิตรภาพแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ารถเขาค่อนข้างทรงตัวได้ดีนะครับการตอบสนองที่พวงมาลัยการใช้ความเร็วในการเข้าโค้งการใช้ความเร็วในทางตรงนะครับรวมทั้งอาจจะมีทางขรุขระหรือกระดอนบ้างนะครับในพื้นที่ที่เป็นบางช่วงในช่วงที่เป็นปากช่องก็ดีนะครับหรือว่าเป็นช่วงที่ขึ้นมาบนกังหันลมแห่งนี้นะครับของลำตะคองก็ดีนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกติทั่วๆไปเลยจนกระทั่งเราเนี่ยเดินทางมากันเนี่ยนะครับไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นรถขนาดเล็กเหมือนกับเป็นพวกรถซีดานที่เป็นพวก B segment C segment เลยทีเดียวนะครับผมไม่ได้เอ่ยอ้างหรือว่าเชียร์มากจนเกินไปนะครับเจ้า Suzuki Stereo ตัวนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขาเป็นรถยนต์ที่มีความสำคัญต่อยี่ห้อนี้เป็นอย่างมากถามว่าเพราะอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟหน้าขนาดใหญ่การใช้งานสะดวกสบายไฟส่องสว่างค่อนข้างดีตัวกระจังหน้าหรือดูตัวหน้าตาของเขาไม่ได้เป็นเชยหรือว่าดูก้องแก้งหน่อมแหนมสำหรับรถที่มีขนาดเล็กขนาดนี้นะครับแต่ว่าตัวใหญ่ๆอย่างผมสูง185ซมสามารถเข้าไปนั่งได้อย่างสะดวกสบายนี่คือข้อดีในการออกแบบของเขาให้รถดูเล็กกระทัดรัดสามารถใช้งานในเมืองได้ดีขับทางไกลได้สะดวกสบายนะครับแต่ว่าคนตัวใหญ่ๆขนาดผมเนี่ยเข้าไปนั่ง4คนหน้า2หลัง2เนี่ยสบายมากนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต้องบอกงี้ครับความสวยงามของเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะตกแต่งเพิ่มได้คือ Suzuki Stereo เนี่ยนะครับนอกจากมาแบบเดิมๆแบบนี้แล้วนะครับชุดแต่งของเขาก็ยังไปว่ากันได้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นไฟสปอร์ตไลท์ด้านล่างหรือจะเป็นสปอยเลอร์หรือว่าเป็นไซส์สเกิร์ตอันนั้นเราไปว่ากันซึ่งอาจจะมีสกู๊ปเด็ดที่เป็นคอนเทนต์ใหม่ที่เราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูไปชมกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราเอา Suzuki Stereo ตัวนี้ให้จบก่อนนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องของความประหยัดของเขานะครับที่เป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะครับมีแรงม้าค่อนข้างมากมีแรงบิดค่อนข้างสูงแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญของเขาก็คือราคาตัวเริ่มต้นเขามีเริ่มต้นที่ตัวเกียร์ธรรมดามีตัวเกียร์ธรรมดาด้วยรถยุคใหม่เนี่ยนะครับหาเกียร์ธรรมดาน้อยมากแต่พอมันเป็นเกียร์ธรรมดาค่าใช้จ่ายมันก็ถูกลงในการประกอบในการผลิตนะครับราคาที่ตัวเริ่มต้นของเขาเลยนะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดาราคาที่ 327,000 บาทนะครับนี่คือราคาเริ่มต้นเป็นราคาที่ถือว่าแตะได้เลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถเอาไปใช้ได้นะครับกันแดดกันฝนเก็บของการเดินทางใกล้ๆจะเป็นเซลแมนจะเป็นพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นนายแบงค์ใช้งานได้ตามปกติเลย
อันนี้ผมเชียร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากจะต้องเมื่อยขาเพราะว่าเราขับในเมืองเป็นส่วนใหญ่นะครับราคา 478,000 บาทสำหรับตัวเกียร์อัตโนมัติแล้วก็ Full Option ตัวนี้ผมก็เชียร์สำหรับคนที่ใช้งานในเมืองมากๆนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับ Suzuki Stelvio ตัวนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับดูได้เลยว่าในตลาดตอนนี้ที่รถขนาดเดียวกับเขานะครับไม่มีใครราคาเริ่มต้นที่ 300,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ไปตัวท็อปจบที่ 400,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าพอมันมีราคาที่เริ่มต้นที่สามารถจับต้องได้คนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่หาเช้ากินค่ำตัวนี้ซื้อไปปุ๊บใส่ผ้าทางด้านหลังไปออกตลาดนัดขายของเปิดท้ายขายของได้นี่เราเริ่มต้นที่ราคา 300,000 กว่าบาทเราสามารถประกอบอาชีพได้แล้วหรอนะครับตัวนี้เองเป็นตัวทำให้คนเนี่ยนะครับเดินเข้าโชว์รูมของ Suzuki เดินเข้าไปที่บูธของ Suzuki ไม่ว่าจะเป็นงานมอเตอร์โชว์หรือว่าตามห้างสรรพสินค้า Lotus Big C หรือตามห้างต่างๆหรือรถโชว์ในตลาดนัดต่างๆพอเขาไปเปิดตัวไปเปิดบูธนะครับราคา 300,000 กว่าบาทถึง 400,000 กว่าบาทนะครับคนกล้าเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปไปดูซื้อไม่ซื้อไม่รู้แต่สามารถสัมผัสได้จับต้องได้แล้วในที่สุดตัวนี้ครับเป็นตัวนำพาไปสู่ตัวอื่นของ Suzuki เป็นตัวเริ่มต้นที่ทำให้เขาสนใจคนเดินมาเหมือนกับตัวนี้ผมให้ชื่อว่าเป็น PR Automobile เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาเป็น PR Brand ดีกว่านะครับเป็น PR Brand ของ Suzuki เพราะว่าพอเดินเข้ามาแล้วเห็นว่าเพิ่มราคาอีกหน่อยก็กระเถิบขึ้นจากเซอร์โรเป็นตัวนู้นตัวนี้ตัวนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือทำให้เจ้า Suzuki Stelvio เนี่ยครับเป็นตัวดึงดูดเป็นแม่เหล็กตัวหนึ่งของ Suzuki เลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมพูดถึงเรื่องของตลาดของเขาเรื่องของความน่าซื้อของเขาเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์แล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกอะไรทั้งหมดแล้วนะครับ